เป็นการทดสอบถ่าย 4K 60 frame per second นะครับของ LG V60 นะครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะพาลองชมนะครับกันส่งกันสั่นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปเต็มอาจจะทำออกมาอีกแล้วก็ดูว่าในที่แสงน้อยเป็นยังไงนะครับอันนี้คือถ่ายในที่แสงน้อยแทนเร็วๆนะครับดูว่ามี jittery ว่ามีสั่นๆอะไรบ้างไหมนะครับในที่แสงน้อยถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ LG V60ถ่ายย้อนแสงทำได้ดีนี่เป็นห้อง Family นะครับห้องพิเศษก็มีคลองอยู่ด้านหลังนะครับนี่ตอนนี้ถ่ายเดินโดยที่ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องหรือว่ากิมบอลแต่อย่างใดนะครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงบ้างเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้แล้วถ่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับก็ถือว่าถ่ายได้ดีพอสมควรเลยนะครับพาเดินชมรอบๆแล้วกันนะครับพื้นมันจะไม่ค่อยคิดว่าน่าถ่ายในนี้เพราะว่าเหมือนแสงมันจะวูบวาบหน่อยนะครับทำให้รู้ว่าการถ่ายของวิดีโอตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นยังไงแล้วก็ไม่มีการใช้ไมค์เสริมนะครับไม่ได้ใช้โหมดแมนนวลนะครับเป็นโหมดออโต้นะครับอันนี้
โทษนะครับเดิมค่ะหลังเนี่ยค่ะเดิมเลยค่ะจริงอะสร้างอันนี้ใช้เป็นโหมดออโต้ในการถ่ายเลยนะครับเริ่มสร้างแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีข้อเสียนิดหนึ่งตรงที่จะถ่าย 4K 60เฟรมนะครับได้แค่กล้องเลนส์หลักอย่างเดียวไม่สามารถใช้อัลตร้าไวด์ถ่ายได้นะครับคิดว่าการโฟกัสหน้าทำได้ดีเดี๋ยวจะลองโฟกัสที่เจ้าตัวต้นไม้ตรงนี้ดูนะครับแล้วก็โฟกัสข้างนอกถือว่าพัฒนาการโฟกัสขึ้นมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับต่างจากเจ้าตัว LG V50S นะครับที่ผมเคยใช้มานะครับตรงนี้ครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นที่จอดรถนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่จอดรถนิดนึงโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับเผื่อ LG V60 ตัวนี้พอดีเอามาใช้งานพอดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe อยากดูอะไรกันเพิ่มนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้วันนี้สุดๆสนเสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับสวัสดีครับ Peace